สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด101วันนี้เวลา9:46 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101สมเด็จอาคารวิทยาวัฒนศาสนามีความหมายว่าอาคารที่จัดแสดงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแสดงความรู้อันเจริญใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมภาคอีสานเป็นกลุ่มอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยอาคารหอประชุมลักษณะคล้ายกระติบข้าวเหนียวอาคารท้องฟ้าจำลองลักษณะคล้ายหวดนึ่งข้าวอาคารนิทรรศการหลักลักษณะคล้ายประทุนเกวียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาคารบั้งไฟทาวเวอร์ลักษณะคล้ายฐานจุดบั้งไฟโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ระบบดิจิทัลมาสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพและนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชนนอกจากนี้ยังมีจุดส่วนจัดแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์โลกล้านปีและห้องแสดงท้องฟ้าจำลองเพื่อให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์ด้วยเวลา12:14 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101โอกาสนี้นางสาวจันเพ็ญเกษมทรัพย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินจำนวน1 แปลงเนื้อที่10 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง101เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและนางนันทพันธ์แสงทองเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทให้ช่วยกันทำงานไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง่ายๆหาความรู้เสมอที่นี่ทำไม่นานถ้าทำอีกสักพักก็น่าจะทำได้แล้วก็ท่านที่บริจาคที่ก็ต่อไปก็จะได้ใช้ที่นั้นทำสิ่งต่างๆแล้วก็คนที่ยังไม่ทำมาหากินไม่ได้ดีก็ได้อาจจะได้มาอาศัยแล้วก็ทำศึกษาไปต่อไปก็จะมีทุนแล้วก็เจริญก้าวหน้ากันยิ่งขึ้นก็เรียกว่าส่งเสริมร่วมกันใครมีความรู้มีความคิดก็เผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบหรือว่าเป็นตัวอย่างเป็นคนที่ทำให้คนเห็นแล้วก็นึกอยากจะทำดีตามโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101มีพื้นที่22 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวาเป็นที่ดินของครอบครัวเกษมทรัพย์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2558เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาในปี2562มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวทางเกษตรผสมผสานปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างและให้รวบรวมอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจปัจจุบันปลูกต้นไม้ไปแล้ว159 ชนิดรวม 9,500 ต้นเช่นพยูงสะดาวป่ามะค่าโมงมันหวานญี่ปุ่นและกล้วยน้ำว้าสร้างโรงเรือนปลูกผัก
หรือโรงเรือนกรีนเฮาส์1โรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ระบบปลูกและระบบควบคุมอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานเพื่อจัดกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการสร้างพื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนอาทิสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4ตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำรวจข้อมูลพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อจัดทำระบบข้อมูลในรูปแบบ QR Codeให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพันธุ์ไม้ตามแนวทางการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้สะดวกยิ่งขึ้นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ได้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT บริเวณพื้นที่ป่าเพื่อติดตามผลด้านสิ่งแวดล้อมจากการฟื้นฟูพื้นที่ในลักษณะของการปลูกป่าเวลา 17:00 น.สมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2564รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิในรอบปี2565เช่นการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมรายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยาน